สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับสื่อการสอนที่ผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้สำหรับเด็กประถมวัยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามารู้จักกับสื่อ2ชิ้นนะครับสื่อ2ชิ้นนี้เป็นสื่อที่ตอนนำไปใช้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและชื่นชอบนะครับสื่อชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นะครับเรียกว่าเก็บมะพร้าวครับชิ้นที่2ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับสื่อชิ้นนี้เรียกว่าผึ้งน้อยดูดน้ำหวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสื่อ2ชิ้นนี้ใช้กับเด็กอย่างไรนะครับผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้อะไรบ้างแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสื่อชิ้นนี้นะครับเรียกว่าเก็บมะพร้าวสื่อชิ้นนี้ผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้ก็คือขวดน้ำพลาสติกครับฝาขวดน้ำดื่มต่างๆนะครับและไม้เสียบลูกชิ้นครับสื่อชิ้นนี้นะครับส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านกล้ามเนื้อมือนะครับและการรู้ค่ารู้จำนวนสำหรับวิธีเล่นนะครับก็ให้เด็กๆนะครับผลัดกันนำไม้นี้นะครับเสียบไปที่รูนะครับแบบนี้นะครับให้ผลัดกันเสียบนะครับเสียบไปให้ครบนะครับสื่อชิ้นนี้สามารถเล่นได้หลายคนนะครับเล่นได้เป็นกลุ่มส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ด้วยนะครับให้รู้จักการรอคอยและการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มการปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงนะครับสำหรับการที่เด็กๆ เสียบไม้เข้าไปในรูนะครับก็เป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันครับจากนั้นเราก็สมมติให้ว่าฝาขวดน้ำต่างๆนี่นะครับเป็นลูกมะพร้าวนะครับส่วนนี้คือลำต้นของมะพร้าวเวลาเล่นนะครับเมื่อเด็กๆสอดไม้ใส่เข้าไปในต้นมะพร้าวจนเต็มแล้วก็ให้นำฝาขวดนะครับใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับก็ให้เด็กๆผลัดกันดึงไม้ออกทีละอันทีละอันนะครับเด็กคนไหนที่ดึงไม้แล้วฝาขวดหล่นลงมาด้านล่างนะครับก็จะได้คะแนนจากฝาขวดนั้นไปนะครับแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าใครได้กี่คะแนนใครมากใครน้อยกว่ากันนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องจำนวนครับสำหรับสื่อชิ้นต่อไปนะครับสื่อชิ้นนี้เรียกว่าผึ้งน้อยดูดน้ำหวานนะครับสื่อชิ้นนี้ผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้ก็คือกล่องนะครับกล่องอาหารสำเร็จรูปนะครับจากร้านสะดวกซื้อและถ้วยวุ้นนะครับถ้วยวุ้นและหลอดกาแฟนะครับหลอดกาแฟเราก็นำมาตกแต่งเป็นตัวผึ้งนะครับส่วนถ้วยวุ้นเราเอามาตกแต่งให้เป็นสมมติว่าเป็นดอกไม้นะครับและกล่องอาหารนี่เราทำสมมติว่าให้เป็นรังของผึ้งนะครับส่วนกระดาษสีชิ้นเล็กๆนะครับเราสมมติให้เป็นน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สื่อชิ้นนี้นะครับส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีนะครับสีต่างๆและการจำแนกการสังเกตเปรียบเทียบนะครับสำหรับวิธีเล่นนะครับเราก็จะนำกระดาษชิ้นเล็กๆที่เป็นสมมติว่าเป็นน้ำหวานนะครับของเกสรดอกไม้ใส่ลงไปในถ้วยนะครับที่เป็นดอกไม้สีต่างๆนะครับมีสีแดงสีชมพูสีฟ้าและสีเหลืองนะครับส่วนกล่องตรงนี้เราเจาะช่องไว้เป็นรังผึ้งนะครับจากนั้นเราก็ใช้หลอดที่ติดตัวผึ้งนะครับให้เด็กๆแต่ละคนนะครับไปดูดกระดาษชิ้นเล็กๆจากดอกไม้เอามาใส่ในรังนะครับรังของผึ้งลองดูนะครับเด็กๆก็จะไปดูดสีตามที่กำหนดไว้เช่นดอกสีชมพูก็ดูดกระดาษสีชมพูครับดอกสีฟ้าก็ให้เด็กๆดูดกระดาษชิ้นที่เป็นสีฟ้าเอามาใส่ในรังของผึ้งนะครับดอกสีเหลืองก็ดูดกระดาษสีเหลืองนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องสีจำแนกสีนะครับให้ถูกต้องครับ